ไปดูกันต่อครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ชมกำลังให้ความสนใจกันพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายขยับขยายสถานที่ในการค้าขายเดิมทีเนี่ยเคยมีการจัดระเบียบไปแล้วที่แถวย่านปากคลองตลาดคลองถมจัดไปแล้วค่ะแล้วก็ทำให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยก็รู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าณขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครบอกว่ายังชะลอไว้ก่อนยังจะให้ขายต่อไปนะครับคือบริเวณประตูน้ำหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็สยามสแควร์เดิมทีจะมีการย้ายไปในที่ตั้งแห่งใหม่นะครับที่จะมีการค้าขายกันแต่ว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมรองรับเพราะว่ายังมีการดำเนินการยังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็เลยอนุญาตให้ขายที่เดิมไปก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยากจะซื้อสินค้าหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ยังมีตรงสยามสแควร์ยังมีรวมถึงที่ประตูน้ำก็ยังสามารถหาซื้อได้นะครับจุดค้าขายบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ถูกร้องเรียนว่ากระทบต่อปัญหาการจราจรมาโดยตลอดนะครับเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศจัดระเบียบคืนทางเท้าให้กับประชาชนแต่ว่าล่าสุดครับทางสำนักงานเขตปทุมวันก็ขยายเวลาให้กับผู้ค้ายืดออกไปจนถึงวันที่5กันยายนนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่แห่งใหม่ที่จะย้ายไปเนี่ยยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จส่วนผู้ค้าย่านประตูน้ำเขตราชเทวีที่มีกว่า600รายเองก็กังวลครับว่าพื้นที่ที่จะไปให้ค้าขายแห่งใหม่เนี่ยเช่นที่ Airport Link มักกะสันยังไม่มีความพร้อมในการรองรับส่วนที่หน้าบริเวณห้าง Central World หน้าห้าง Big C ราชดำริหน้าแยกราชประสงค์แล้วก็ถนนเพลินจิตตลอดแนวทางกรุงเทพมหานครมีการเตรียมพื้นที่รองรับใหม่ครับก็คือที่เลียบทางรถไฟบริเวณสถานี Airport Link สถานีตรงราชปรารภสถานี Airport Link พญาไทรวมพื้นที่ตรงนี้ก็ 4,900 ตารางเมตรนะครับเพื่อให้ไปค้าขายที่นั่นแทนนะครับส่วนสยามสแควร์ครับอันนี้จะต้องย้ายออกจากพื้นที่อีก554รายด้วยกันก็มีการจัดพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนพงพระรามนะครับเบื้องต้นตรงนั้นเขาบอกว่าย้ายไปแล้วยังไม่เก็บค่าเช่าที่แต่ขอให้ย้ายไปนะครับตรงนั้นก็ร่มเย็นแล้วก็มีร่มเงาตลอดเวลาเพราะว่าอยู่ใต้ทางด่วนนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะจัดระเบียบหาบเร่แผงรอยทางเท้าเนี่ยบนถนน73สายในพื้นที่48สำนักงานเขตซึ่งจะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมปี2560ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว61จุดด้วยกันนะครับใน27สำนักงานเขตซึ่งก็มีผู้ค้าที่จัดระเบียบทางเท้าทั้งสิ้นแล้วจำนวน 16,645 รายครับเดดไลน์คือวันนี้นะคะเลื่อนไปให้เป็น5กันยายนคือ3จุดแต่ว่าจุดอื่นๆนะคะอย่างเช่นถนนสุขุมวิทตลอดสายนะคะสะพานพระปกเกล้าทางฝั่งทนหรือว่าถนนสีลมเดดไลน์ยังเป็นวันนี้อยู่นะคะ